เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบชาคอนครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องขยะนะคะ ขยะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนํามาสร้างมาผลิตเป็นพลังงานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ในคอนเซปต์ <concept S 1> <ม>ของพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะคเพราะว่าของต่างๆที่จะเอามาผลิตแล้วบอกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนคือมันต้องมีอยู่ตลอดอ่ามีปริมาณให้ใช้ใช่มีให้ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยั่งยืนใช่ไหมคะถามว่าขยะเนี่ยจริงๆแล้วมองในด้านหนึ่งก็คือสกรปรกแต่ว่ามันก็มีกระบวนการในการที่จะทําให้มันกลายมาเป็น พลังงานที่หรือมีค่าใช่ม,ม,มีค่าเพิ่มมากขึ้นได้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่ากระบวนการนั้นมันทํำยังไงบ้างใช่แล้วครับทีบ่จริงๆเราอาจจะต้องกลับไปดูลักษณะของขยะนะครับหรือภาพรวมของขยะยจากข้อมูลนะครับด้านระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยนะครับในปี2564เราพบว่าจริงๆปริมาณขยะในประเทศไทยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ24.98ล้านตันพูดตัวเลขกลม,กลม อยู่ที่25ล้านตันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ย25ล้านตันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับเราอาจจะต้องบอกว่ารถขนขยะของทางกทมนะครับจะคันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ที่ประมาณ5ตัน5,000กิโลกร,รมัมอ่า5ตันเนี่ยครับเราลองดูว่าถ้า25ล้านตันเนี่ยเรียงกันเป็นรถเนี่ย ก็คือ5ล้านคันนะครับก็คือเป็นปริมาณที่เยอะมากๆในแต่ละวันที่เกิดข<ช>ึ้นนะครับในแต่ละปีที่เกิดขึ้น25ล้านตันนี่คือต่อปีเนาะใช่ครับเป็นปริมาณต่อปีครับผมแต่ทีเนี้ย25ล้านตันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เราไปทิ่นแต่จะมีการนํากลับมาใช้ใหม่นะครับประมาณ37%เนี่ยคือสิ่งที่เรานํากลับมาจัดการอย่างถูกต้องอนะครับคำว่าการจัดการอย่างถูกต้องเนี่ยอาจจะแบ่งได้2อ,อย่างครับคือนําไปฝังกบ Mm hmm. อย่างถูกวิธีหรือนําไปเผานะครับเพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอาไปรีไซเคิ hmm. ลหรือรียูสนะครับ mm hmm. ตามขั้นตอนที่ที่มีการกําหนดไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่โอเคเพราะว่ามันมีการจัดการที่ถูกต้องแต่อีก3าครับหรือ1ใน3มเนี่ยม,มันเป็นการจัดการที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. อ,อาจจะเป็นขยะที่ควรน,นําไปเผาใช่ไหมครับหรือควรน,นําไปรีไซเคิลแต่เราก็ต้องเอาไปฝัง ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทาให้เกิดปัญหาเรื่องของสารเคมีหรือว่าสิ่งจรกะปกที่หลอมละลายออกมานะครับหลังจากเราฝังกบออกไปนะครับแล้วก็อีก30%เนี่ยจะเป็นกลุ่มขยะที่เป็นขยะมูลฝอยตกค้างอันนี้ก็จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้มันนํามาสู่ปัญหาเรื่องของมลพิษครับแล้วก็ได้รับผลกระทบให้กับคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะครับที่เราเดินอยู่หรือว่า เราใช้ชีวิตยอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับของเรื่องขยะและภาพรวมขยะครับผม25ล้านตันที่เราพูดไปเนี่ยประเทศไทยเยอะที่สุดแล้วหรือเปล่า ยังไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วว่ามีประเทศอื่นที่มีประเทศอื่นมีขยะเยอะกว่าเราแล้วก็มีประเทศที่มีระบบการจัดการที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในประเทศจีนนะคะเป็นประเทศที่มีการผลิตขยะมูลฝอยเยอะที่สุดในโลกนะคะปริมาณมากถึง395ล้านตันต่อปีค่ะนั่นหมายถึง8เท่าของที่ไทยผลิตได้นะคะก็ เป็นปริมาณที่เยอะมากแล้วลองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกาด้วยความที่มีการบริโภคสูงเนาะมีมีประชากรอยู่มากนะคะอันนี้ก็คือ2ประเทศที่ที่มีขยะเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปริมาณขยะที่มีในโลกเนี่ยก็จะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแน่ๆนะคะหลังจากนี้นะคะข้อมูลจากของธนาคารโลกค่ะเขาคาดการไว้ว่าตั้งแต่ปี2016ถึง2050นะคะเราคาดการได้เลยว่าเราจะมีขยะเพิ่มมากถึง70%โ เออจากที่มีอยู่นะคะปัจจุบันว่าเยอะอยู่แล้ว<ช>อันนี้จะเพิ่มไปอีก70%เเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยก็ มีการพยายามเนาะแล้วก็หาวิธีในการจัดการขยะอย่างถูกต้องนะคะประเทศหนึ่งที่เราน่าจะพอจะนําหยิบมาเป็นตัวอย่างแล้วน่าสนใจเนี่ยก็คือญี่ปุ่นประเทศใก,ใ,กใกล้เรานะคะคญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยอะไรางเงี้ <คน S 1> ใช่หไหมคะหลายคนพูดถิ่เลยประเทศญี่ปุ่นครับที่เมืองมาชิดะนะคะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีโรงงานที่ไว้จัดการขยะ นะคะคก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นแล้วก็มีการมีความต้องการในการใช้พลังงานที่สูงเนี่ยเขาก็เลยหยิบขยะตรงนี้เนี่ยม,มาทําเป็นพลังงานนะคะมาทําเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้กับชุมชนตรงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่เท่าที่ได้จากการเผาเนี่ยเขาก็ยังจะเอามาใช้ด้วยเอาไปถม อ๋อคุณผูมพื้นที่ทะเลพื้นที่ทะเลเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ๆด้วยด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะนะครับปริมาณมันต้องเยอะจริงๆนะครับที่เราจะเขาแล้วก็ลงไปใช้ในการถมได้นะครับแต่ถามว่าเวลาเราแยกแล้วเนี่ยขยะที่แยกมาเนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนหรือเป็นเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมาจะกรุ๊ปมาเป็น3รูปแบบนะครับคือประเภทแรกครับคือขยะรีไซเคิลครับขยะกลุ่มนี้เป็นขยะที่ยังสามารถใช้ได้นะครับหรือว่าสามารถนําไปแปรรูปเพื่อใช้ต่อได้นะครับ อันที่ทุกคนเห็นภาพและชัดเจนที่สุดคือขวดพลาสติกนะครับตัวขวดพลาสติกเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในการหลอมเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ได้ไปใช้ในการทําเป็นเส้นใยนะครับหรือสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือแม้กระทั่งกลุ่มของแก้วโลหะอลูมิเนียมนะครับทำให้สุดท้ายปลายทางเนี่ยเราได้โปรดักออกมาใช้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาใช้นะครับโดยยังใช้วัตถุดิบเดิมอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของขยะอินทรีย์ครับตัวขยะอินทรีย์เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือขยะที่สามารถย่อยสลายได้นะครับพวก ใบไม้ใบพืชเศษอาหารนะครับซึ่งพวกนี้สามารถนําไปหมักก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นตัวไบโอแก๊สนะครับหรือว่าถ้าเราเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือการเผามันจะกลายเป็นไบโอแมสอ่าเราอาจจะเคยพูดคุยกันแล้วนะครับในตอนที่แล้วเกี่ยวกับตัวไบโอแมสนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับผมในกลุ่มประเภทที่3นะครับก็คือตัวขยะที่เผาไหม่ได้นะครับกลุ่มขยะเผาไม้ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มขยะหลายๆรูปแบบเลยครับทั้งเศษพลาสติก เศษไม้เศษยางนะครับอาจจะให้ทุกคนนั้นเห็นภาพได้ง่ายขึ้นครับเช่นกล่องข้าวกล่องอาหารต่างๆเนี่ยบางครั้งมันไม่คุ้มค่าที่จะนํามาสู่การล้างนะครับการเก็บแยกคัดแยกตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วเอาเศษอาหารออกให้หมดนะครับก็จะนําไปสู่ขยะที่สามารถนําไปใช้ในการเผาได้นะครับตรงนี้เลยเป็นขยะประเภทหนึ่งครับที่เราเอาขึ้นมาคุยกันนะครับแล้วไอ้ตัวขยะที่เผาได้เนี่ยมันจะนําไปสู่พลังงานขยะครับผม โดยพลังงานขยะเนี่ยนิยามนะครับหรือคําจํากัดความสั้นๆก็คือตัวพลังงานเนี่ยครับที่ได้จากขยะไม่ว่าจากในชุมชนนะครับหรือว่าขยะมูลฝอยจากกระบวนการอุปโภคบริโภคนะครับหรือแม้กระทั่งการผลิตก็ตามเนี่ยแล้วก็นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับหรือสร้างพลังงานถัดไปทีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยครับเอ๊ะจากขยะที่เป็นกองอยู่มันจะเกิดไปที่กระแสไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับหัวใจสําคัญคือต้องมีเทคโนโลยีเตาเผาขยะครับโดย เตาตัวนี้ครับจะทําหน้าที่ในการเผาตัวเศษขยะมูลฝอยต่างๆนะครับให้เกิดความร้อนนะครับแล้วไอ้ความร้อนตัวนี้ครับไปทําการต้มน้ำอ่าแล้วก็เกิดแรงดันนะครับแรงดันตัวนี้จะเป็นแรงดันไอ้น้ำครับที่ทําหน้าที่ในการหมุนตัวไดไดนามอ่าที่ทําหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นสําคัญโดยขั้นตอนจริงๆเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนอนะครับเพราะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออเราจะยกมาปุ๊บ แล้วเทลงลใ<ๆ>เผาได้เลยม้ใช่ใชครับ<ๆ>คือต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บขยะจากเทศบาลห,หรือชุมชนแล้วเนี่ยเขาก็จะพาไปที่โรงไฟฟ้าขยะนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆสูตรรับขยะนะครับหลังจากการรับขยะปุ๊บขยะนั้นจะยังเผาไม่ได้ทันทีอาจจะต้องทิ้งระยะเวลาประมาณ5วันนะครับให้ขยะเนี่ยเกิดการทับตัวกันนะครับไอกระบวนการการทับตัวกันของขยะตรงนี้แหละครับ จะทาให้ความชื้นของขยะลดลงนะครับแล้วก็ทางทีมงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่ในโรงงานเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการคลุกให้ตัวขยะเหล่านี้ครับเกิดการปั่นรวมกันนะครับแล้วก็มีการผสมผสานกันอยู่อ่าซึ่งกระบวนการตรงเนี้ยก็จะนําไปสู่การชีพนะครับแล้วก็นําไปสู่ที่เตาเผาอ่าแล้วก็เกิดแรงดันไอ้น้านําขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าที่เขาต้องทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะทําให้ตัวขยะที่มาผสมรวมกันเนี่ยมันมีไซส์ที่เท่ากันมีขนาดเท่ากันมันจะได้ง่ายต่อการเผาไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของอุณหภูมิที่ก็ต้องทําให้มันแห้งจริงๆลดความชื้นให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของการเผาขยะด้วยวิธีนี้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่ก็คือมันยืดหยุ่นคือมันมันเผาขยะได้หลายประเภทเผาได้หมดเอาแล้วหมดเข้าเตาอ่าใช่ก็แ <laughs> ค่เอามาผสมรวมกันแล้วก็ เอามาปันป่นปันป่นปั่นปั่นใช่ไหมคะแล้วก็เอาเข้าเตาได้เลยอันนี้ก็คือข้อดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของระยะเวลาในการกําจัดขยะเหล่านี้ถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยในการที่จะแบบผ่านกระบวนการแล้วก็ผลิตออกมาเป็นความร้อนแล้วก็ออกมาเป็นไอนาเป็นไฟฟ้าใช่ไหมคะ,คอ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถผลิตพลังงานได้สูงอย่างที่บอกไปนะคะด้วยความร้อนตรงนี้แต่ว่าข้อสําคัญเลยข้อจํากัดของมันคือ ตัวโรงงานเนี้ยต้องใช้เงินลงทุนสูงนะคะต้องมีระบบการดูแลรักษาที่ดีพอเป็นเทคโนโลยีที่ต้องนํามาจากต่างประเทศจะเห็นว่าโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการนี้อะค่ะจะต้องมีขยะอย่างน้อยวันละ250ตันนะ,ะวันละนะวันละอ่านั่นหมายถึงเท่าไหร่250ตันก็คือประมาณรถบรรทุก10 สิบล้อเนี่ยคะ่ะประมาณ16บคัน oh, ต่อวันที่จะต้องชุมชนที่ใหญ่อพอเนาใช่ถ้าถ้าเราจะขยายจับชุมชนก็ต้องฟีดเข้ามาให้ได้เยอะมากพอต่อวันนะคะ ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยะเหล่านี้ค่ะที่เป็นขยะมูลฝอยจากชุมชนเนี่ยบางทีองค์ประกอบเนี่ยมันไม่แน่นอนว่าแต่ละวันเนี่ยจะมาในหน้าตาแบบไหนหรือว่าเป็นประเภทยังไงแล้วมันเปลี่ยนไปตามชุมชนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล่ะอย่างเช่นช่วงที่แบบผลไม้เยอะขยะก็มา็นเป็นขยะผลไม้ใช่เปลือกทุเรียนประมาณนี้นี่คือความไม่แน่นอนของของหน้าตาขยะแล้วขยะมูลฝอยพวกนี้ค่าความร้อนมันจะตาม ปริมาณเท่าก็สูงด้วยแล้วทำไมความชื้นเนี่ยก็สูงดังนั้นมันก็ยากกับการควบคุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะทีนี้มันก็จะต้องหาวิธีการอื่นๆในการจัดการกับขยะ เตรียมขยะที่มันมีความหลากหลายตรงนี้ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยหรือ RDF นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว RDF เนี่ยก็คือการนาตัวขยะมูลฝอยเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับม,มาปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงคุณภาพตรงนี้ครับมันก็จะสามารถนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าตัว วัตถุดิบที่เราจะนําไปเผาเนี่ยมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ <Ừ. S 1> คุณภาพในที่นี้เนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนที่สามารถให้ได้นะครับความชื้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวความคงทนเวลาความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะแบ่งได้เป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเจรูปแบบนะครับกับตัวเชื้อเพลิง RDF นะครับรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเชื้อเพลิงที่เป็นขยะมูลฝอยทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งขยะมูลฝอยที่เกิดจาก เศษแก้วโลหะนะครับอ,อันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะสามารถนํามาใช้ได้นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ADF เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับหลายท่านอาจจะมองว่ามันมีข้อเสียหรือเปล่าหรือว่ามันดีอย่างเดียวไหมนะครับข้อดีของมันเนี่ยเราบอกได้เลยว่าค่าความร้อนเนี่ยครับมันจะสูงกว่าปกติกว่าขยะมูลฝอยทั่วไปนะครับเพราะว่าเรามีการจัดการ แล้วล้วก็ปรับเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆนะครับแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการจัดเก็บครับรูปแบบการจัดเก็บเนี่ยจะเก็บได้ง่ายกว่าเพราะมันจะออกมาเป็นในลักษณะของการเป็นก้อนนะครับในบางในบางกรณีแล้วก็ถ้าเป็นขยะมูลฝอยเราจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นกองนะครับอันนี้เป็นส่วนต่างที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต่ากว่าเพราะมันมีรูปแบบของการจัดการในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งหรือข้อจํากัดของตัว RDF เนี่ยครับก็คือว่า มันจะเกิดกระบวนการขึ้นมาสองรอบคือในรอบแรกเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมและรอบที่สองเนี่ยคือรอบเผาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของตลาดของเชื้อเพลิงเนี่ยครับยังมีอยู่อย่างจํากัดน,นะครับก็คือว่าตลาดของตัว a d f เงเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักนะครับเพราะอยู่ในระยะเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องมีการพิจนารณากันต่อไปครับว่าเราจะส่งเสริม ในส่วนนี้ได้อย่างไรนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของ r d m ของเทคโนโลยีโน,โลยนี้ะนะคะค ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วในไทยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการรับขยะจากชุมชนนะคะทำมาทาเป็นโครงการ,รจับมือร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาผลิตเป็นไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้กับกฟผออหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะหน้าตาของโรงงานเหล่านี้นะคะจะมีอยู่ในจังหวัดต่างๆอย่างเช่นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่จังหวัดขอนแก่นก็มีนะคะ,ะ,คะก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ไปทําสัญญ,ญา การผลิตและขายไฟให้กับกอฟพนะคะคแล้วก็ไปเปิดโรงงานอยู่ที่ขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าโรงงานโรงไฟฟ้าอันเนี้ยจะไม่ใช่โรงไฟฟ้า r d f นะคะแต่ว่าเป็นการที่เรานำขยะเนี่ยไปเผาตรงเลยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับ ที่ที่เราเล่าไปที่เป็นจะเป็นคนละกรณีกันใช่จะเป็นคนละคนละกรณีแต่สําหรับในส่วนของ R D F เราก็มีอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการนะคะคของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะโรงงานปูนแห่งหนึ่งที่เขารับขยะชุมชนนะคะมาผลิตเชื้อเพลิง R D F นะคะก็คือจะอยู่ในความร่วมมือกับเทศบาล นครของพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตเชื้อเพลิงหมายถึงว่ามีขยะเนี่ยมาผลิตได้รวมเนี่ยประมาณ20,000ตันต่อปีนี่เป็นอีกหนึ่ง<ม>วิธีการกลดตัวอย่างนะคะคเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการจับมือกันร,ระหว่างชุมชนกับโรงงานนะคะในการที่จะผลิตไฟฟ้าร่วมกันแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายที่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะต้องมาดูกันก่อนว่า ตอนนี้แรงจูงใจในการเปิดโรงไฟฟ้าเหล่านี้คืออะไรนโยบายอของประเทศไทยใช่ค่ะคือเราต้องมาดูตัวแรงจูงใจก็คือโคต้าหรือว่าปริมาณการรับซื้อ,อไฟของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ,อกกพที่ประกาศออกมานะคะว่าเขาเนี่ยจะมีการรับซื้อไฟจากขยะชุมชนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อปีนะคะเป็นหน่วยเป็นเมกะวัต นะค,ะคต่อปีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเตรียมจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มนะคะจากขยะชุมชนตอนนี้จะเพิ่มเป็น282เมกะวัตต์ต่อปีนะคะ34โครงการเนี่ยก็ผ่านแล้วกระจายเข้าไปแล้วใช่ค,ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าตาโคต้าที่ ที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องเปิดนโยบายในการรับซื้อแล้วก็จะสร้างแรงจูงใจให้กับโรงไฟฟ้าต่างๆในการผลิตไฟขึ้นมาครับพอทุกเพราะเพราะทางโรงไฟฟ้าเนี่ยจะได้เห็นภาพแล้วว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยรับขยะเข้ามานะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้เนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถนําไปส่งขายนะครับหรือว่าสร้างกําไรกลับมาได้หรือแม้กระทั่งอ่าแม้แต่เรื่องของต้นทุนนะครับของตัวการดําเนินโรงงาน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวประโยชน์นะครับของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนี่ยครับค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของเรื่องเศรษฐกิจครับก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งการจร้างงานนะครับเพราะยังไงก็ตามเมื่อมีมีโรงงานมาตั้งปุ๊บมันมีความจําเป็นจะต้องจ้างอาเจ้าหน้าที่นะครับหรือพนักง,งานโดยรอบชุมชนนอกจากนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ชัดเจนก็คือว่าตัวขยะเนี่ยมันได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง นะครับแล้วก็ได้รับการจัดการอย่างท่วงทีเนี่ยมันทําให้ลดปัญหาเรื่องของน้ําขยะที่จะตามมานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องคุยกันอยู่ว่าตัวมาตรฐานของโรงงานที่ไปตั้งเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะครับถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆที่ทางกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการกําหนดนะครับสุดท้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขี้เท่านะครับหรือปริมาณไฟต่างๆเนี่ย มันสามารถนาที่เท่าเนี่ยกลับมาทําผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ย้อนกลับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนำไปถมเกาะน,นะครับแต่จริงๆในไทยเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ในการทําอินบล็อกได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพนะครับหรือทําให้เกิดคุณค่าสูงสุดนะครับของจากตัวขยะครับผมทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้ค่ะมันมีอุปสรรคอยู่ประมาณมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะตั้งโรงไฟฟ้า ขยะขึ้นมานะคะอ,อันแรกที่ต้องคํานึงถึงเลยคือเรื่องของมาตรฐานคือถ้ามาดูจํานวนโรงไฟฟ้าตอนนี้ที่ผลิตไฟฟ้าจากขยะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่ถึงประมาณ2,021แห่ง อันนี้จะเป็นป,ปัญหาที่ย้อนกลับไปในข้อแรกที่เราเคุยกันเยอะมากนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่เหลือเนี่ยก็จะมีส่วนที่มีมาตรฐานอยู่ประมาณ1 1 6แห่งนะคะคเป็น RDF ประมาณ7แห่งจะเห็นว่าจํานวนความปังเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเออมันนํบรรสู่ข้อกังวลของประชาชน,นะคะ่ะคือเมื่อไหร่หก็ตามที่จะมีโรงไฟฟ้าขายะไปตั้งในชุมชนเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องห่วงในเรื่องของกลิน่นในเรื่องของการปนเปื้อนสารเคนีน สาร,ครเคมีที่โบสบอกไปในช่วงแรกใช่ไหมคะทำให้ทุกครั้งที่จะมีการตั้งโรงงานเหล่านี้ก็ประชาชนก็จะไม่ไว้ใจแล้วก็จะตั้งคําถามถึง, <c oughs> ถ,งถึงมาตรฐานนะคะซึ่งก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเลยที่ต้องคํานึงถึงทั้งกลิ่นทั้งเสียงแล้วก็ใช่ <c oughs> ในเรื่องของคี่เท่าที่ออกมาที่โบสบอกนะคะ <c oughs> ถ้าใจดีเนี่ยคือต้องไม่มีสารผิษเลยดังนั้นมันต้อง ถูกควบคุมอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องเน้นอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือขยะมูลฝอยที่จะนํามาเผาไหม้เนี่ยมันต้องอยู่ในรูปของขยะที่เหมือนกับว่าคัดแยกแล้วประมาณาหนึ่งอย<ช>่่งที่บ,บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยโยงกลับมาใช่โยงกลับมาที่เรื่องของการคัดแยกขยะด้วยก็มีการจําเป็นความจําเป็นในการที่จะฝีขยะเข้าไปในโรงงานค่ะครับอันนี้ก็คือหน้าตาทั้งหมดของเรื่องขยะ นะคะที่เรานํามาเปลี่ยนจากสิ่งที่โสกปรกมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่หมุนเวียนใช้ซ้าได้แล้วก็กใช้ประโยชน์ให้เกิดคุ้มค่าที่สุดนะคะครับผมใช่ค่ะเราก็ชวนนะคะทุกคนที่ดูแล้วก็ชมเราอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีแนวทางในการคัดแยกขยะยังไงเนี่ยก็สามารถแชร์ให้พวกเราฟังกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ครับ ติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ t d r i